ในวันนี้เรากำลังพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ develop ตัว Java ในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะแยก True เป็นสองแบบก็คือส่วนของ True ที่เป็นของฟรีนะก็จะมีอยู่สองตัวให้เลือกนะครับตัวหนึ่งก็คือ Eclipse สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www.eclipse.org ตัวนี้เป็น Tool ที่ได้รับความนิยมมากแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เคยใช้ Eclipse มาก่อนเนี่ยจะสามารถไปใช้ Tool ที่เป็น Commercial อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของ IBM ได้เลยทันทีนะครับก็คือส่วนของ RAD เนื่องจากว่า IBM เองเนี่ยดึงตัว Engine ของ Eclipse ไปใช้งานอีกตัวหนึ่งจะเป็น Tool มาใหม่นะครับที่ Sun พัฒนาสร้าง Community ขึ้นมาเพื่อจะพัฒนา NetBeans ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปได้ที่ www.netbeans.com es ด้วยนะครับ .org นะครับเนี่ยตรงนี้พวกนี้ก็คือดาวน์โหลดฟรีทั้งหมดครับอีก2ตัวที่เป็น commercial tools เนี่ยเราก็สามารถไปใช้งานของ Oracle JDev ได้นะครับกรณีที่เราใช้ฐานข้อมูลที่เป็น Oracle อยู่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นของ IBM ในประเทศไทยเองเนี่ยในท้องตลาดนิยมใช้ส่วนของ RAD ค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วบ้างนะครับในส่วนของตัว Web Sphere เนี่ยก็คือหลังจาก IBM ซื้อ Rational มาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ก็เปลี่ยนชื่อ Product ในส่วนของ Develop Tool ตัวนี้นะครับเป็น RAD แทนแค่นั้นเองทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเว็บไซต์ที่เราสามารถดาวน์โหลดนะครับตัว NetBeans เข้ามาเนี่ยหน้าตาเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะโดยที่คุณสามารถคลิกในส่วนของดาวน์โหลดได้นะครับนะพอมาเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดเนี่ยส่วนที่เราต้องมาดูนิดนึงก็คือส่วนของเครื่องมือต่างๆนะครับนะมันมีหลายเวอร์ชันให้เราเลือกโหลดมาใช้งานถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเฉพาะในส่วนของ Desktop Application นะครับนะก็สามารถโหลดตัวที่เป็น Java SE อย่างเดียวก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าจะเล่นตัวใหม่นะที่ใช้ในการทำพวก GUI ด้วยเนี่ยก็คือจะใช้ส่วนของ Java FX อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนของกรณีที่เราใช้ตัว Java นะครับเนี่ยก็จะมีส่วนแถมอื่นๆมาด้วยนะครับเนี่ยก็มีส่วนเว็บส่วนอะไรต่างๆทีนี้ในส่วนของโปรเจกต์ถ้าเราจะใช้ครบทุกฟีเจอร์เลยเนี่ยนะคือนอกจากเราจะใช้ develop Java แล้วเนี่ยเราจะใช้ภาษาอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น Ruby นะในส่วนของ PHP เองนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆนะครับเราก็สามารถเลือกโหลดตัวแบบเวอร์ชันเต็มของมันเลยนะก็คือตัว 297 เมกตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 6.7.1